ข่าวของคุณร่วมคิดต่างกับเรานะคะพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 21:30 น.ถึง 23:00 น.ค่ะและ Tonight Thailand ไม่เหมือนกับรายการข่าวไหนครับเพราะว่าเราให้คุณนั้นร่วมคิดต่างกับเราครับที่ facebook.com/voicetv และทุกโซเชียลมีเดียติด #tonightthailand นะครับวันนี้ประเด็นที่เราให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นนั้นเราถามคุณผู้ชมนะว่าคุณคิดว่านักกีฬาเนี่ยเป็นอาชีพได้หรือไม่นะครับเมื่อผลสำรวจของบริษัทหางานยักษ์ใหญ่พบว่าวัยรุ่นส่วนมากตอบว่าอยากเป็นนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับจากกระแสกีฬาไทยฟีเวอร์ทั้งชื่อเสียงเงินทองและเกียรติยศแต่ว่าจะมีสักกี่คนครับที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับและวันนี้ก่อนเริ่มรายการเราบอกแขกรับเชิญก่อนเลยนะว่าวันนี้แขกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับคือเมซี่เจนะครับชนาธิปสงกระสินนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยเจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับซูซูกิคัพ2014นะครับจะมาร่วมแลกเปลี่ยนว่ากีฬาเนี่ยเป็นอาชีพได้หรือไม่นะครับผมในช่วงอินเทอร์วิวครับค่ะคุณผู้ชมก็รอติดตามกันนะคะเข้าใจว่าคนอยากฟังเสียงของคุณเมสซี่เจในการพูดคุยกับคุณต่วยแล้วก็แขกซึ่งไม่ดูฟุตบอล ไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณต้นวันนี้ครม.นะคะได้เห็นชอบนะคะเรื่องแผนการน้ำใช่ไหมคะโดยที่ให้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติค่ะใช่ครับคือครม.ก็จะยกให้การแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับโดยจะมีการจัดทำแผนถึงปี 2569นะครับโดยใช้งบประมาณรายปีนะครับบวกกับวงเงินในการดำเนินการประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยระยะแรกจะต้องดำเนินการเรื่องการหาแหล่งน้ำครับนอกจากนี้ครม.ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การระบายน้ำตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอด้วยโดยได้จัดประเภทตามหลักเกณฑ์แบ่งเป็น3พื้นที่ครับสำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งประเมินความเสียหายและเยียวยาเกษตรกรด้วยครับลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูครับการประเมินแล้วก็ตามหลักการของกรมชลประทานแล้วเรื่องของระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยไม่ใช่อนุมัติอะไรก็ได้ไม่ทำอย่างนั้นนะก็ขอร้องว่าเราดูทุกมิตินะอันที่หนึ่งเนี่ยจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดการจ้างงานให้มีเงินใช้นะอันที่สองก็คือจะไปพร้อมๆกันนั่นแหละก็คือกระทรวงเกษตรอันแรกในมหาดไทยนะทุกจังหวัดอันที่สองคือกระทรวงเกษตรไม่มีงบประมาณเขาอยู่แล้วอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของการปลูกพืชทางการเกษตรนะหรือพืชหมุนเวียนต่างๆที่มันทดแทนที่มันปลูกข้าวไม่ได้อันนี้เขามีงบจำนวนหนึ่งบวกกับงบจ้างงานด้วยนะของชลประทานนะนะเพราะนั้นก็ทั้งมหาดไทยแล้วก็ชลประทานเขาจะทำอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไปด้วยกันด้านร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าการส่งออกข้าวปีนี้น่าจะได้ตามเป้าหมายนะครับคือ9ล้าน5แสนถึง10ล้านตันเลยโดยแบ่งเป็นการส่งออกข้าวขาว4ล้าน8แสนตันครับข้าวหอมมะลิ2ล้าน2แสนตันข้าวนึ่ง2ล้าน2แสนตันข้าวเหนียว2แสนตันครับและข้าวหอมปทุมธานี1แสนตันซึ่งครึ่งปีแรกที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้แล้วกว่า4ล้าน5แสนตันครับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 แต่คาดว่าการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังน่าจะส่งออกได้ดีกว่าครึ่งปีแรกครับหรือส่งออกได้ถึงเดือนละ 800,000 ตันเพราะว่าตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงเช่นข้าวขาว 5% ลดลงร้อยละ 15-20 หรือว่าหายไปกว่า 2-3 ล้านตันแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไทยจะระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาข้าวเปลือกของไทยและทำให้ราคาข้าวจะมีแนวโน้มสูงขึ้นได้โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่395ล้านดอลลาร์โทษครับ395ดอลลาร์สหรัฐต่อตันครับค่ะก็อันนี้คงเป็นข้าวจากการจำนำข้าวปีที่แล้วหรือเปล่าคะคุณตวยก็ในส่วนนี้เป็นข้าวที่มีทั้งในส่วนของที่ผู้ประกอบการมีการไปซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งบางส่วนก็อย่างกระทรวงพาณิชย์จะมีการเปิดประมูลอยู่เป็นระยะครับพี่แขกครับค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เรามีข้าวเก็บไว้เยอะเพราะว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตข้าวน่าจะลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้งวันนี้เรามาดูความคืบหน้านะคะระหว่างเรื่องทีวีภูกับกสทช.ว่ามีทางออกยังไงคะคุณตวยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนและไกล่เกลี่ยในคดีที่บริษัทไทยทีวีนะครับเจ้าของทีวีดิจิตอลช่องไทยทีวีและโลก้าฟ้องคณะกรรมการกสทช.นะครับคืนเงินค่าประมูลและให้การประมูลทีวีดิจิตอลเป็นโมฆะครับโดยนางปฏิภาสกุลชัยหรือว่าติ๋มทีวีภูประธานกรรมการของไทยทีวีวันนี้นะครับรวมทั้งตัวแทนของคณะกรรมการกสทช.เดินทางมาด้วยตัวเองครับหลังใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับศาลให้กสทช.และไทยทีวีนะครับไปหาทางออกร่วมกันนะครับ
โดยให้ออกอากาศต่ออีก3เดือนนะครับจนถึงเดือนตุลาคมนี้ระหว่างปรับแผนธุรกิจและหาผู้ร่วมทุนใหม่นะครับแต่ว่าต้องจ่ายเงินค่าประมูลงวดที่2และค่าปรับโดยผู้ร่วมทุนใหม่ต้องห้ามเป็นเจ้าของทีวีดิจิตอลเกิน3ช่องหากยังหาพันธมิตรไม่ได้นะครับต้องพักใช้ใบอนุญาตไปก่อนและไทยทีวีจะยุติการออกอากาศไม่ได้นะครับหากกสทช.ไม่อนุญาตหลังไทยทีวีและโลก้าเตรียมหยุดออกอากาศทีวีดิจิตอลตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้โดยสารอยากเห็นว่าทีวีดิจิตอลยังเปลี่ยนผ่านได้นะครับขณะที่คุณพันธิพาหรือว่าติ่มทีวีภูยืนยันว่าต้องการยุติการทำธุรกิจทีวีดิจิตอลหลังมีภาระมากกว่า20ล้านบาทต่อเดือนครับก็ยังถือว่าเรายกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะคะเพียงแต่การออกอากาศนี้เราก็ยังคงยืนยันการยกเลิกแต่กสช.บอกว่าเรายังไม่ยกเลิกใช่ไหมแต่เราเองยกเลิกไปแล้วซึ่งก็ต้องไปสู้กันต่อในศาลว่าจะต้องจบกันอย่างแบบไหนเราเองก็ยังคงยืนยันว่าเรายกเลิกแล้วแต่การออกนี้เพื่อให้หน้าจอเพื่อหาพันธมิตรใหม่มาเท่านั้นเองค่ะบัตรของพาร์ทเนอร์ในใจไหมครับต้องรวย รวยแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตรายการคือต้องมีสมองด้วยอ่ะรวยอย่างเดียวไม่มีสมองก็เป็นสื่อไม่ได้นะในใจบ้างไหมด้านพันเอกนาทีสุกลรัตน์รองประธานกสทช.ระบุว่าต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทำธุรกิจต่อไปได้นะครับและเชื่อว่าการขยายไปอีก3เดือนนั้นจะเป็นแนวทางที่ดีเพื่อให้ทีวีดิจิตอลก้าวหน้าหากกลุ่มใดสนใจเข้าร่วมลงทุนนะครับอย่างไรก็ตามหากภายใน3เดือนนี้ไทยทีวีไม่สามารถหาพันธมิตรร่วมทุนได้จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องของศาลต่อไปนะครับคดีนี้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลเพราะว่าถ้าไทยทีวียุติการออกอากาศนะครับแน่นอนว่าอาจจะส่งผลต่อผู้ประกอบการรายอื่นรวมทั้งการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นก็คงต้องดูว่าแนวทางแก้ปัญหาของไทยทีวีและกสทช.จะเป็นอย่างไรครับก็ต้องรอดูไปอีก3เดือนนะคะคุณตุ๋ยก็ต้องดูพาร์ทเนอร์นะเพราะว่าพี่ติ๋มทีวีภูได้บอกแล้วนะครับต้องรวยแล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับมีสมองในการทำด้วยนะครับผมอย่างที่พี่ติ๋มได้บอกไปไปอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชม The Guardian นะคะก็ได้นำเสนอเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ในเมืองไทยอีกรอบนึงค่ะคุณชอบค่ะจริงๆแล้ว Guardian เนี่ยนะคะเป็นสื่อที่ติดตามเรื่องของการค้ามนุษย์จริงๆติดตามมาตั้งแต่เรื่องของการที่มีการทำประมงผิดกฎหมายในเรื่องของการใช้แรงงานผิดกฎหมายแล้วนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์กรณีโรฮิงญานั่นเองนะคะ Guardian เขาบอกอย่างนี้ค่ะผู้ชมประเทศไทยนี่ต้องพิจารณาเลยนะคะบอกว่าชาวประมงไทยทุกวันนี้เลิกแล้วค่ะอาชีพค้าขายปลาอาหารทะเลนะคะเพราะว่าปลามันจะหมดทะเลค่ะค้ามนุษย์ดีกว่าแล้วค้ามนุษย์เนี่ยนะคะเขาไปสัมภาษณ์ชาวประมงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยในทั้งวงการค้ามนุษย์เลยเขาบอกว่าได้เงินดีกว่าขายสินค้าประมงถึง3เท่านะคะและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็คือโรฮิงญาค่ะโรฮิงญาจะจ่ายเงินขึ้นเรือจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปลงที่สงขลาแล้วเดินทางต่อไปยังมาเลเซียข้ามพรมแดนทางบกนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมในจำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ10เท่านั้นที่จะรอดชีวิตไปถึงมาเลเซียได้นะคะที่เหลือก็อ่อนแอเป็นโรคอดตายถูกโยนลงทะเลถูกฆ่าถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงก็จะถูกข่มขืนไปถึงค่ายกักกันก็จะมีการเรียกค่าถ่ายนะคะก็เหมือนกับที่เคยมีข่าวมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะทุกอย่างนี้แต่พอเป็นตีเป็นตัวเลขว่ามีแค่ร้อยละ10เท่านั้นที่รอดไปเนี่ยก็สะเทือนใจแล้วก็คิดว่าจะได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงด้านสิทธิมนุษยชนกว่าที่เราคิดมากนะคะมีข้อมูลหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วแต่ว่าGuardianเอามาย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่มีการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะขบวนการค้าโรฮิงญาในไทยเนี่ยแล้วก็ลามไปถึงมาเลเซียทำให้ตอนนี้ค่ายไม่ได้อยู่ในตามป่าตามเขาแบบที่สะเดาที่สงขลาที่เราเจอแล้วนะคะไปอยู่ในเรือประมงขนาดใหญ่คือลอยอยู่กลางทะเลซึ่งจะใกล้กับทะเลหลวงมากคือเป็นทะเลที่ไกลจากฝั่งไปเยอะแล้วก็ยากแก่การตรวจสอบแล้วก็จะมีเรือคุ้มกันแวดล้อมเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นค่ายลอยน้ำที่เรียกว่าเป็นนรกบนดินเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีทางรู้ได้แล้วก็มีการฆ่าสังหารทรมานและก็อื่นๆอีกมากมายอยู่บนนั้นซึ่งก็ยังไม่มีใครที่จะไปจัดการอย่างจริงจังเป็นธุรกิจของใครคุณช่อหรือว่าเป็นธุรกิจที่ร่วมกันหลายชาติร่วมกันหลายชาติค่ะแต่ว่าดิฉันเคยลงไปคุยกับคนโรฮิงญาในพื้นที่สงขลาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตัวในหน้าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ไทยแต่ว่ามีทั้งในเมียนมามีทั้งในมาเลเซียมีทั้งในอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าต้องการใช้เครือข่ายที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะคุณตุ๋ยไปเรื่องนักกีฬากันบ้างนะคะบอกว่าตอนนี้อาชีพนักกีฬาเนี่ยเป็นอาชีพที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นค่ะครับผมผลสำรวจล่าสุดก็ชี้นะครับว่านักกีฬานั้นเป็นหนึ่งในอาชีพ
ในฝันนะครับที่กำลังมาแรงในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขณะที่อาชีพนักกีฬาในประเทศไทยไม่ได้จำกัดเฉพาะกีฬาเทนนิสกอล์ฟหรือว่าฟุตบอลและประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาอาชีพยังมีมากกว่าตัวเงินด้วยนะครับแต่รวมถึงการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีน้ำใจนักกีฬาและการเคารพกฎกติกาในสังคมด้วยครับคุณผู้ชมครับกระแสความคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลรวมถึงแบดมินตันในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทำให้เยาวชนไทยหลายคนครับใฝ่ฝันที่จะเติบโตไปมีอาชีพเป็นนักกีฬากันมากขึ้นข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลสำรวจล่าสุดของกลุ่มบริษัทเอ็กโก้นะครับผมประเทศไทยระบุว่าอาชีพในฝันของเด็กไทยในปี2558แม้ว่า5อันดับแรกจะยังคงเป็นแพทย์ทหารตำรวจครูและวิศวกรนะครับแต่อาชีพที่มาแรงไม่แพ้กันยังรวมถึงนักกีฬาซึ่งบรรดาผู้ปกครองในอดีตอาจไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากมายในสังคมลองไปฟังเสียงของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิไทยคมครับอนาคตก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนครับถ้าไต่ระดับได้ก็ทีมชาติไทยครับเล่นฟุตบอลจนแบบเลี้ยงครอบครัวได้เงี้ยครับไม่ต้องดังไม่ต้องอะไรมากก็ให้มีเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันบูมครับเลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงชีพได้ครับแล้วมีชื่อเสียงครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันอาชีพนักกีฬาในประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับอย่างเช่นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งมีลีกอาชีพภายในประเทศรองรับนะครับแล้วก็สามารถทำรายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยนะครับรวมทั้งข้อมูลของเว็บไซต์เอ็มไทยรายงานว่านะครับชาวลีแชปุยซึ่งเป็นนักฟุตบอลนะครับลูกครึ่งนะครับไทยสวิสนะครับของทีมสุพรรณบุรี FC เป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงเป็นอันดับต้นๆของไทยนะครับผมโดยมีเงินเดือนประมาณ 700,000 บาทนะครับหรือปีละ 8,400,000 บาทไม่รวมโบนัสเงินอาชีพหรือว่าค่าพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆนะครับรองลงมาคือธีรธรบุญมาทานซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติไทยของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีรายได้เดือนละ 600,000 บาทนะครับหรือปีละ 7,200,000 บาทเออโทษนะครับนี่รายได้มากกว่า CEO บางบริษัทอีกนะผมบอกก่อนเลยตามมาด้วยลีซอครับธีรเทพวิโนไทยของทีมเพื่อนตำรวจนะครับได้เงินเดือน 400,000 บาทนะครับแล้วก็กวินธรรมสัจจานนท์นายทวารทีมชาติไทยของทีมเมืองทองยูไนเต็ดมีรายได้เดือนละ 350,000 บาทครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามฟุตบอลไม่ใช่กีฬาชนิดเดียวที่สามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้นะครับโดยแผนกลยุทธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2551ถึง2554มีการผลักดันกีฬาทั้งหมด12ชนิดให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพคือกอล์ฟเทนนิสบิลเลียดโบว์ลิ่งแบดมินตันจักรยานยนต์เทเบิลเทนนิสมวยไทยฟุตบอลเซปักตะก้อล่อถ่วงแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะครับซึ่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณมนตรีชัยพันธ์บอกว่ารู้สึกยินดีที่เยาวชนไทยยุคใหม่ให้ความสนใจเรื่องกีฬาเป็นอย่างมากถึงขั้นอยากยึดเป็นอาชีพอย่างจริงจังนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับให้คุณกับนักกีฬาและสังคมไทยไปพร้อมกันเพราะนอกจากการเล่นกีฬาจะให้รายได้เป็นตัวเงินแล้วยังทำให้นักกีฬาได้เรียนรู้การครบกฎกติกาและมีใจเป็นนักกีฬามากขึ้นด้วยครับกรณีที่เด็กหรือเยาวชนที่จะมีโอกาสไปเป็นนักกีฬาอาชีพอาจจะผ่านการเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศมาหรือไม่ก็ตามนี่นะครับบางคนอาจจะเทิร์นโปรก่อนที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติเหมือนกอล์ฟเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นในไม่ว่าที่ไหนครับอย่างของที่อังกฤษก็เหมือนกันการที่จะเข้าเป็นทีมชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นทีมสำรองเป็นทีมระดับ12 14 16มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กเมื่อมีความใฝ่ฝันเนี่ยเด็กกลุ่มใหญ่ถึงแม้ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพทั้งหมดเขาก็มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อเขาก็ต้องคิดหรือตั้งใจว่าสักวันนึงเขาจะเป็นนักกีฬาอาชีพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์สำหรับการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการใช้กีฬาเนี่ยนะครับเป็นสื่อให้เขาได้เรียนรู้ในการที่จะยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมก็ซึ่งก็ถือเสมือนเป็นกฎหมายนะครับเรียนรู้เรื่องของการมีระเบียบวินัยจะต้องซ้อมเมื่อไรจะต้องพักผ่อนเมื่อไรแทนที่จะใช้เวลาไปเป็นอย่างทำเรื่องอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ถึงอย่างน้อย2มิติแล้วครับก็คงจะเห็นได้นะครับว่าอาชีพนักกีฬานั้นสามารถที่จะทำเงินเป็นกอบเป็นกำได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งสามารถที่จะสร้างความสนใจในเรื่องของกีฬาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันในช่วงอินเทอร์วิวคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นมาได้ที่ Facebook ของ Voice CV นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียติด #ToNightThailand ครับเพราะเราถามคุณผู้ชมว่าคุณคิดว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพได้หรือไม่นะและเดี๋ยวคงต้องฟังมุมมองจากพี่แขกนะครับผมเพราะอาจจะมีบางประเด็นที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะอย่าดูแต่ตัวเงินอย่างเดียวนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องกีฬานะคะไปดูความก้าวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเร็วๆนี้นะคะมีการค้นพบรสชาติของไขมันนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งรสชาติหลังจากที่เราเคยค้นพบรสชาติของอูมามิมาแล้วค่ะ
ค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่คนที่อ้วนแล้วอยากจะผอมเนี่ยจะต้องเดี่ยวดีใจนะคะเพราะว่าการค้นพบรสชาติมันเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างรสสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะก็คือเป็นรสที่เข้ามาแทนที่เวลาที่เรากินแคบหมูกินมันหมูแล้วรู้สึกฟินขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นด้วยการค้นพบแล้วว่ารสชาติมันเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปก็จะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาแทนได้แต่ว่าก็ลืมไปดูนะคะจุดเริ่มต้นการค้นพบรสชาติมันมาจากไหนนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยพฤติกรรมการกินของมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวเมืองรัฐอินเดียนาของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าในที่สุดก็มีการค้นพบแล้วรสชาติที่6นะคะรสชาติของไขมันและ5รสแรกมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะเป็นรสเบสิกที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเปรี้ยวเค็มขมหวานล่าสุดคืออูมามินะคะเค้าเรียกว่ารสอะไรคะซาวอรี่รสที่มีความกลมกล่อมกลมกล่อมเนี่ยนะคะรสนัวรสนัวถูกต้องนะคะรสของชูรสนั่นเองนะคะแล้วก็รสที่ล่าสุดนี้ก็คือรสมันนะคะเขาบอกว่าแต่มันยังมีปัญหาอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมในการที่จะสังเคราะห์รสมันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เค้าสามารถทำเรียนแบบ texture ผิวสัมผัสเนื้อสัมผัสของความมันเนี่ยขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าตัวรสชาติเนี่ยมันยังไม่ได้คือรู้แค่ว่ารสมันเนี่ยมันเป็นอะไรประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีอะไรบ้างแต่ยังไม่สามารถสังเคราะห์รสมันขึ้นมาให้ได้ใกล้เคียงกับเวลาที่เรากินของมันๆได้นะคะแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นนี่ซึ่งคิดว่าคงไม่นานนะคะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เราคิดไปเองว่าของมันๆนี่มันอร่อยเหลือเกินนะคะเชื่อว่ามีหลายคนมากที่ชอบกินของมันโดยที่เราก็อาจจะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเราถึงชอบนะคะแต่คิดว่าค่ะอะไรนะคะถ้าตอบรับรสมันของเราพังไปเนี่ยฮะคือกินเบคอนหมูกรอบมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมฮะไม่อร่อยค่ะแต่ว่าจะดีก็ได้เพราะจะไม่อ้วนนะ แต่ว่า น่าสนใจว่านะไปศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสาหร่ายที่รสชาติของเบคอนแล้วมาประกอบกันจะได้เป็นงานที่ต้องได้รับรางวัลโนเบลค่ะผู้ชมของที่มีรสมันแล้วก็คุณค่าอาหารสูงแบบสาหร่ายแดงที่บอกว่ารสเหมือนเบคอนแต่ว่าไม่อ้วนค่ะแต่อย่างไรก็ตามแขกก็ยังรักในไขมันสัตว์อยู่นะคะไม่เสื่อมคลายแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรนะรสแทนที่ได้ไม่มีอาร์ติฟิเชียลใดๆจะมาแทนที่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของ Top News นะคะกับช่วงแรก Tonight Thailand ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีหลายข่าวน่าสนใจนะคะเช่นจะมีการเปลี่ยนสนามกอล์ฟร้างในญี่ปุ่นนะคะให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็คุณตุ๋ยมีเรื่องราวว่าทวีปเอเชียของเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นแหล่งของเศรษฐีพันล้านในอนาคตแต่ก่อนอื่นนะคะไปฟังสรุปข่าวประจำวันกันแล้วพักกันสักครู่ค่ะนายสุเทพน้อยไพโรจน์รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าภายในวันนี้จะเร่งพิจารณาข้อร้องเรียนจากเกษตรกรเพื่อกำหนดพื้นที่การปล่อยน้ำชลประทานเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเช่นพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสิงห์บุรีหลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีปริมาณฝนตกทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมาตรการงดการสูบน้ำทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นส่วนการเตรียมรับมือสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้กรมชลประทานจะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา90ถึง95ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้อยู่ใกล้เคียงค่ามาตรฐานมากที่สุดและไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาแพทยสภามีคำสั่งให้ลงโทษภาคทันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามคำร้องของนายนพดลธรรมวัฒนะกรณีทำรายงานตรวจพิสูจน์ศพนายห้างทองธรรมวัฒนะอดีตส.ส.พรรคประชากรไทยเห็นว่าการกระทำของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2549มายื่นต่อศาลอาญาเพื่อประกอบในสำนวนคดีที่นายนพดลยื่นฟ้องแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ฐานเบิกความเท็จซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลฎีกากลุ่มลูกศิษย์วัดธรรมกายเดินทางไปชุมนุมคัดค้านไม่เห็นด้วยกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557ดำเนินการกับพระเทพยานมหาหมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติปราชิกตามภารกิจของสมเด็จพระสังฆราชและคาดว่าการรื้อฟื้นคดีดังกล่าวน่าจะมาจากเรื่องการเมืองแทรกแซงขณะเดียวกันทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้มีการแจกจ่ายใบปลิวชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้แก่ลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยด้วยโดยในรัฐเกชาแช่ฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เป็นตัวแทนมารับหนังสือข้อร้องเรียนของผู้ชุมนุม
การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน123คนซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา256แห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก7คนประกอบด้วยนางชาสุดาจันดียิ่งนายบวรยะสินธรนางประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นายวัดจริงสมิทธ์รองศาสตราจารย์สุภชัยถนอมทรัพย์นายสุรเชษฐ์สถิตนิรามัยและนางอังคณานีรับภัยจิตโดยหลังจากนี้จะเสนอชื่อทั้ง7รายชื่อต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีมติแต่งตั้งต่อไปสตีเฟนฮอว์คิงนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษเปิดตัวโครงการ Blackrod Listen โดยจะใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อค้นหาสัญญาณคลื่นวิทยุและเลเซอร์การสแกนท้องฟ้าไปยังดาวเคราะห์ระยะใกล้รวมทั้งใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกและกาแล็กซี่ใกล้เคียง100กาแล็กซี่ทำให้ภายใน1วันจะได้ข้อมูลจำนวนมากเขาเชื่อว่าในเอกภาพจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอุบัติขึ้นเช่นเดียวกันทางนี้นายยูริมิลเลอร์นักลงทุนชาวรัสเซียในซิลิคอนวัลเลย์สนับสนุนโครงการนี้ด้วยเงินกว่า100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,450 ล้านบาทในระยะเวลา10ปีในการค้นหาสัญญาณของอารยธรรมต่างดาวครั้งใหญ่ที่สุดข้อมูลทั้งหมดจะเปิดเผยให้สาธารณชนเข้าถึงผู้สนใจจึงสามารถดึงเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เองได้องค์การการท่องเที่ยวแห่งเกาหลีหรือว่า KTO เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์คนแรกของเกาหลีใต้ทำให้เกิดความวิตกในกลุ่มนักท่องเที่ยวจนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาเยือนเกาหลีใต้ลดลงถึงร้อยละ45โดยทางการเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยระบุว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนายนนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงร้อยละ40ขณะที่ประเมินสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 345,000 ล้านบาทแล้ว KTO จึงเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเช่นการงดเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนดีที่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับท็อปนิวส์ของ Tonight Thailand นะคะเรื่องหนังนะคะที่เป็นหนังแอคชั่นทั้งหลายคุณชอบปกติเราก็จะคิดว่ามันเป็นหนังสำหรับเด็กนะคะแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยชักจะไม่ค่อยเด็กละและดูเหมือนจะมีพล็อตเรื่องหรือมีแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกค่ะค่ะโดยเฉพาะหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่เอามาพูดก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังๆเข้าหลายเรื่องอย่างล่าสุดก็มีเพิ่งมีการปล่อยเทรลเลอร์นะคะของ Batman vs Superman Dawn of Justice นะคะหรือว่าเราจะแปลเป็นไทยว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอภัยนะคะ เป็นตอนใหม่ล่าสุดเขาปล่อยเทรลเลอร์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 9/11เหตุการณ์น้ำท่วมในนิวออร์ลีนส์จากเฮอริเคนแคทรีน่าและซูเปอร์แมนค่ะคุณผู้ชมถูกเรียกแบบด่าๆหยาบๆคล้ายๆในหนังว่า illegal alien นะคะคือซูเปอร์แมนเนี่ยมาจากนอกโลกใช่ไหมคะมาจากต่างดาวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการสะท้อนว่านี่มันเป็นตัวแทนของคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นฮอตในสังคมอเมริกันคนมิชิแกนคนจากต่างชาตินะคะแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ต้องมากอบกู้โลกกอบกู้สหรัฐใช่ไหมคะและก็ยังมีเรื่องอื่นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเช่น Suicide Squad นะคะรวมตัวร้ายจาก DC Comics มากมายไก่กองแล้วก็เปิดตัวมาเนี่ยเวลาช่วงนี้เหมือนกันก็มีฉากรุนแรงทางเพศฉากทำร้ายร่างกายฉากทรมานผู้หญิงนะคะเจเรดลีโต้ของดิฉันก็ดูโรคจิตมากในเรื่องนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนสร้างจากเป็นพล็อตแบบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเด็กอีกต่อไปแล้วจากเดิมที่พอเป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นเด็กๆพาเด็กไปดูพ่อแม่พาลูกไปดูเป็นหนังครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเปลี่ยนไปกลายเป็นหนังรุนแรงหนังสำหรับผู้ใหญ่รวมถึงเป็นหนังที่เสียดสีแล้วก็สะท้อนสังคมรวมถึงให้แง่มุมเชิงปรัชญาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคิดไปคิดมาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันเริ่มมาจาก Batman Begins แล้วก็ The Dark Knight ซึ่งทำให้ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถูกตั้งคำถามมีการย้อนแย้งกันไปมาอยู่ในเรื่องจากเดิมที่ว่าคนก็จะมองว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเป็นการเชิดชูอเมริกันว่าเป็นผู้ปกป้องโลกมันกลับกลายเป็นว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นการตั้งคำถามกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆซะเองแล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของการเหยียดเพศเหยียดผิวและอื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ถามว่า
เอ๊ะมันไม่ดีหรอกลายเป็นว่าหนังแบบนี้ไม่ควรให้เด็กดูอีกต่อไปแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมันเสียดสีสังคมแต่ใช่ว่ามันจะไม่ดีในทางตรงกันข้ามนะคะในฐานะที่ฉันไม่ค่อยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบเด็กดูเท่าไหร่เนี่ยคิดว่านี่มันเป็นการทำให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่นะคืออาจจะไม่ใช่เด็กเล็กมากๆแต่ว่าวัยรุ่นหรืออะไรที่จะถูกจูงใจให้มาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแต่จะได้อะไรติดตัวออกไปจากโรงหนังค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้เรามีความลุ่มลึกและตั้งคำถามกับสังคมมากขึ้นถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในวงการหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าสนใจมากเลยคือซึ่งส่วนทางกับความเข้าใจของคนทั่วไปที่มีต่อหนังซูเปอร์ฮีโร่เพราะเรามักจะมองว่าเป็นหนังไร้สาระเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนะคะเป็นหนังที่ขายความอลังการของฉากของอะไรแบบนี้เฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าความจริงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แฝงอะไรไว้มากมายเลยนะฮะก็นะคะอย่างนี้แสดงว่าผู้ใหญ่ที่ไปดูด้วยต้องมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมคะในการที่จะสร้างความรู้เท่าทันกับให้กับเด็กนี้หรือเปล่าคะคือจริงๆหนังมันก็คงจะมีเรทของมันอยู่แล้วนะคะว่าอายุขนาดไหนควรจะไปดูแต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอายุถึงที่จะไปดูแล้วเนี่ยคุณก็สามารถคิดได้เองนะว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันต้องการจะแฝงอะไรซึ่งแต่ละคนก็ไม่จำเป็นที่ต้องคิดได้เหมือนกันด้วยนะคะคุณตุ๋ยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะคุณภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยจะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยคุณตุ๋ยครับผมข้อมูลนี้มาจาก PricewaterhouseCoopers ประเทศไทยนะครับหรือว่า PwC นะครับเปิดเผยผลสำรวจ Billionaires Master Architect of Great Wealth and Lasting Legacy นะครับประจำปี2558เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าอีก 5-10 ปีเนี่ยมหาเศรษฐีในเอเชียจะมากกว่าอเมริกานะครับจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจของเศรษฐกิจโลกมาเป็นบูรพาภิวัตน์แล้วก็เมกะเทรนด์ที่ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งศูนย์กลางอำนาจทางการเงินที่ย้ายมาในทวีปเอเชียแล้วก็ชนชั้นกลางที่มากขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้นักธุรกิจฝั่งเอเชียหันมาตั้งธุรกิจแล้วก็สร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเองนะครับจากสินค้าอุปโภคบริโภคเทคโนโลยีแล้วก็ไอทีนะครับเอเชียนั้นจะมีสัดส่วนของมหาเศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเองถึง 36% นะครับของเศรษฐีพันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกและจำนวนนี้ 25% น่าสนใจฮะเขาบอกว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนเมื่อเทียบกับสหรัฐที่8% และยุโรปเพียง 6% ส่วนอายุเฉลี่ยของเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญสหรัฐของสหรัฐเนี่ยชาวเอเชียเนี่ยก็น้อยกว่ามหาเศรษฐีจาก2ทวีปถึง10ปีโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่57ปีนะครับเนื่องจากว่าเด็กสมัยนี้ก็หันมาทำธุรกิจเองลงทุนตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่จีนเพราะปรากฏว่าจีนเนี่ยมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์จากการไปลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่า5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีบัญชีเปิดใหม่ถึง30ล้านบัญชีแต่ว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ในจีนกลับเป็นนักเรียนมัธยมครับที่ขาดความรู้ในการลงทุนทำให้ตลาดหุ้นจีนเลยเป็นภาวะฟองสบู่นะส่วนประเทศไทยนะ PwC บอกว่าเศรษฐีหน้าใหม่เนี่ยมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากเช่นกันเพราะว่าตอนนี้คน Gen Y นะนิยมสร้างความมั่นคงผ่านตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็กระแสที่ต้องการรวยด้วยตัวเองรวยทางรัฐนะครับไม่ต้องอาศัยทำงานในออฟฟิศแล้วก็ความนิยมในตัวนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยตลาดหุ้นไทยก็กลายเป็นแหล่งที่คนรุ่นใหม่เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งโดยเขาบอกว่าเทรนด์ของการตั้งธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพนะครับเพราะว่าคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากประสบความสำเร็จด้วยมันสมองและฝีมือบางรายก็คือเรียนจบมาไม่นานก็ตั้งบริษัทเองนะครับหรือว่านำประสบการณ์จากการเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยมาดัดแปลงเป็นธุรกิจนะครับโดยเขาก็บอกด้วยนะครับว่าคุณลักษณะของมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคุณผู้ชมลองดูว่าคุณมี DNA ของคนกลุ่มนี้หรือไม่คือบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดนะครับเพราะเศรษฐีรุ่นใหม่สร้างฐานะด้วยตัวเองมักมองความเสี่ยงเป็นความท้าทายมีโฟกัสในการทำธุรกิจอย่างแรงกล้าและมีความมุ่งมั่นมองวิกฤตคือโอกาสรวมทั้งเขาบอกด้วยนะว่ามหาเศรษฐียุคใหม่นั้นให้ความสำคัญกับการตอบแทนสู่สังคมมากขึ้นและชี้เห็นว่าตอนนี้คนรวยไม่ได้มองแค่การตักตวงผลประโยชน์หรือหาเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่มีจิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เขาทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเทรนด์ที่ฮิปสเตอร์เองน่าสนใจนะครับผมทั้งเทรนด์ในระดับโลกแล้วก็รวมทั้งในประเทศไทยแต่ว่าใจคอจะไม่มีใครทำงานออฟฟิศแล้วเหรอครับผมคือจะหันไปรวยทางรัฐซึ่งมันก็สะท้อนผ่านหนังสือ How to ต่างๆหรือว่าตามงานของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานต่างๆที่จัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดิฉันคิดว่ามันเป็นกระแสด้วยค่ะในช่วงหนึ่งก็คนอยากจะเป็นฟรีแลนซ์อยากเป็นนักเขียนช่วงนึงคนอยากเป็นดาราตอนนี้มันเป็นช่วงที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของกิจการและเหมือนกับว่ามันมีทางเยอะแยะง่ายขึ้นอย่างเปิดร้านใน Instagram เปิดร้านใน Facebook เนี่ยมันก็เลยยิ่งบูมไปกันใหญ่แต่อย่างที่พี่ต๋วยว่ามันไม่ใช่ว่าใครจบมาใหม่ๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็สามารถทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จได้ยังมีอีกทางเลือกนึงคือไปเป็นนักกีฬาใช่มั้ยคุณต
้วยก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงอินเทอร์วิวครับแต่น่าสนใจว่าที่ประเทศจีนมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นทุกสัปดาห์นะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆคุณผู้ชมนะคะเราเคยชินกับการมีสนามเด็กเล่นแต่วันนี้นะคะคุณต้นบอกว่าเราจะมีสนามคนแก่เล่นจริงมั้ยดิฉันก็เลยใช้คําว่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยครับก็คือการหลายประเทศนะฮะตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมคนสูงอายุนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะฮะความจำเป็นในการที่จะมีพื้นที่สาธารณะเพื่อคนแก่โดยเฉพาะก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นขึ้นมานะฮะเพราะว่ากิจกรรมของคนแก่เนี่ยไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสืออยู่ในบ้านนะฮะดูโทรทัศน์หรือว่าเล่นไพ่ใช้ชีวิตกับลูกหลานเท่านั้นแต่ว่าการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็การเข้าสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมครับสเปนฮะเป็นประเทศนึงที่ตื่นตัวกับภาวะสังคมคนสูงอายุนะครับคาดว่าในอีก30ปีข้างหน้านะฮะจะมีประชากรอายุมากกว่า60ปีเกือบ 50% เลยนะครับจึงดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยเนี่ยฮะเครื่องออกกำลังกายมากมายสำหรับคนชราโดยเฉพาะนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างฟิตเนสกลางแจ้งเนี่ยฮะไว้ที่เมืองบาร์เซโลนาได้ถึง300แห่งเลยทีเดียวครับผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์กับพื้นที่สาธารณะแห่งนี้นะครับก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่บำบัดร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่บำบัดสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพวกเขาได้เข้าสังคมได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนวัยเดียวกันนะฮะซึ่งมันดีกว่าการนั่งเฉาอยู่ในบ้านนะครับนอกจากนี้ในกรณีที่เดินทางมากับลูกหลานเนี่ยฮะก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกับสารสัมพันธ์กันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่คือข้อดีอีกอย่างนึงในด้านจิตใจซึ่งการสร้างฟิตเนสเพื่อคนชราเนี่ยฮะนอกจากจะเป็นการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อคนทุกกลุ่มรับรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมคนสูงอายุแล้วนะครับโครงการนี้ยังเป็นตัวอย่างของการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนนะครับซึ่งมีผลระยะยาวนะฮะเนื่องจากรัฐจะต้องไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเพื่อการบำบัดโรครักษาโรคในยามแก่นะแต่ว่ามาลงทุนน้อยๆตั้งแต่ต้นในการสร้างสุขภาพคนจะดีกว่านะฮะแต่น่าสนใจมากคือประเทศที่ทำคือสเปนซึ่งเผชิญกับมาตรการรัดเข็มขัดตัดลดรายจ่ายภาครัฐทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เห็นว่าถ้าเกิดรัฐบาลตั้งใจจะทำจริงๆยังไงก็ต้องหาเงินมาทำให้ได้ค่ะสุดท้ายแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมีพลังมากพอในประเทศนั้นตามกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็เขาเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองความต้องการด้านนี้ขึ้นคือถ้ามองการไกลว่าลงทุนน้อยๆแต่ว่ามีผลมันคุ้มในระยะยาวก็โอเคนะฮะพี่แขกเราก็ไม่ได้ใช้ได้แต่ผู้สูงวัยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าทุกกลุ่มถ้าผู้สูงวัยใช้ได้เราก็สามารถไปใช้ฟาซิลิตี้นั้นได้เหมือนกันคุณชอบมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะคะกีฬากอล์ฟซึ่งเคยเป็นกีฬาที่ฮอตฮิตกันมากในสมัยเศรษฐกิจฟองสบู่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ฟองสบู่แตกแล้วเปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์กันเถอะค่ะค่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นมากนะคะคือรู้ตัวว่าพลาดไปแล้วโดยการสร้างสนามกอล์ฟมากมายมหาศาลในยุคที่เศรษฐกิจบูมพอถึงเวลาเศรษฐกิจแย่คนเลิกเล่นกอล์ฟกันไปเขาบอกว่ากว่า40%เนี่ยนะคะบรรดาสนามกอล์ฟที่ใช้พื้นที่มหาศาลเป็นสนามหญ้าเขียวขจีถูกเอาไปทำเป็นเรียกว่าสนามพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเจ้าของโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็คือ Kyocera นั่นเองซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังในญี่ปุ่นแน่นอนว่าก็ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะเขาก็เลยเห็นว่ามันมีสนามกอล์ฟว่างเนี่ยอยู่มากมายเลยในญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าปัจจุบันญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนนะคะเพราะว่านิวเคลียร์นี่ก็รู้ท่าว่าจะไปรอดไม่รอดแหละนะคะส่วนน้ำมันก็แพงขึ้นทุกทีนะคะประเทศก้าวหน้าอย่างญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะพึ่งพาน้ำมันตลอดไปอยู่แล้วค่ะมีรายงานนะคะว่า Kyocera เขาคาดว่าจะเปิดตัวโครงการสนามกอล์ฟผลิตไฟฟ้าขนาด23เมกะวัตต์แห่งแรกภายในปี2017ค่ะผลิตพลังงานแจกจ่ายคนประมาณ 8,000 ครัวเรือนได้นะคะจริงๆโครงการนี้เนี่ยเริ่มไปแล้วค่ะตั้งแต่มกราคมปี2014และตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงนะคะจะเต็มที่เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้แจกจ่ายจริงก็คือปี2017และหากว่าเป็นไปตามแผนนะคะทั้งหมดเนี่ยสนามกอล์ฟ2ล้านตารางเมตรเสร็จสิ้นนะคะจะรองรับแผงโซลาร์เซลล์ Kyocera 347,740 แผงผลิตไฟฟ้า 90,000 กว่าเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีนะคะซึ่งสามารถแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 3,500 ครัวเรือนคือ 30,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยฟังดูก็เหมือนยังน้อยอยู่แต่ว่าเซลล์ว่าเซลล์มันก็ยังเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆพัฒนาไปนะถือว่าระดับหลักหมื่นครอบครัวเนี่ยก็เป็นการก้าวหน้าที่สำคัญแล้วค่ะค่ะแต่ที่แน่บริษัท Kyocera ก็จะได้ reputation หรือว่าภาพพจน์ในแง่ที่ผลิตพลังงานทางเลือกนะคะให้กับสังคมด้วยเป็นพลังงานสะอาดมีเรื่องดีๆต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณต้นสำหรับคนที่รักสัตว์ค่ะคุณผู้ชมการขนส่งสัตว์ทางอากาศนะคะสนามบิน JFK จะเปิด terminal สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับใครที่อยากมีความฝันนะฮะว่าอยากจะมีสนามบินที่มีฟาซิลิตี้มากมายนะครับขนาดรอขึ้นเครื่องบินมีเล้านะฮะมี
การมีศูนย์บริการทางการแพทย์ความฝันก็คือใกล้เป็นจริงแล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่านี่เป็นความฝันของคนสำหรับที่เลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะครับทางการของนครนิวยอร์กบอกว่าเตรียมขยายท่าอากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับด้วยการเพิ่มเติมเทอร์มินอลหลังใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับคาดว่าจะสามารถรองรับสัตว์ที่ถูกขนส่งทางอากาศได้มากกว่า 70,000 ตัวต่อปีเลยนะฮะอาคารหลังใหม่นี้ก็มีชื่อว่าดีอาร์คนะครับมีขนาด 170,000 ตารางฟุตใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับภายในนอกจากจะมีศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงประกอบ24ชั่วโมงแล้วนะฮะยังมีอื่นๆอีกนะฮะเช่นห้องผ่าตัดห้องวินิจฉัยโรคระดับสูงนะครับมีคอกม้าที่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสมด้วยมีสระว่ายน้ำนะฮะมียิมสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กแล้วก็มีห้องนวดผ่อนคลายสัตว์ด้วยนะครับทางการนครนิวยอร์กก็คาดว่าเทอร์มินอลสัตว์เลี้ยงแห่งแรกในโลกนี่นะฮะจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสัตว์ทางอากาศได้ทั้งสัตว์เลี้ยงม้านะครับสัตว์ปีกแล้วก็ปศุสัตว์ได้หลังจากเปิดให้บริการในปี2559นะครับแต่หลังจากที่เนี่ยฮะมีข่าวออกไปทางโลกออนไลน์ก็มีคนต้องบอกว่าชื่นชมมากมายนะคนรักสัตว์แต่ว่าอีกเสียงส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีเสียงต้านเหมือนกันนะฮะโดยตั้งคำถามว่าเอ๊ะอีสาว่ายน้ำที่ว่าเนี่ยฮะสัตว์เปียกเนี่ยจะขึ้นเครื่องสักทีนึงมาทุลักทุเลแค่ไหนนะฮะนอกจากนี้ยังบอกว่าการใช้งบประมาณใช้ภาษีในการลงทุนเป็นแสนล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่เพราะว่ายอมรับนะฮะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากงบประมาณตัวนี้คือมีคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะฮะค่ะแต่ก็ต้องเสียค่าบริการในราคาแพงมากด้วยเปล่าถ้าเกิดว่าทางสนามบินลงทุนไปมากขนาดนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะต้องมีแบบเรทเฉพาะเพื่อคนที่มีสัตว์เท่านั้นใช่ไหมพี่แขกค่ะคุณผู้ชมนี่คือประเด็นข่าวอันหลากหลายที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในคืนนี้กับคุณไนท์ไทยแลนด์ในช่วงท็อปนิวส์นะคะในช่วงอินเทอร์วิวค่ะเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะช่วง Interview วันนี้พบกับประเด็นทำไมสิงคโปร์ประเทศที่เป็นเกาะถึงไม่แล้งคนสูงวัยในญี่ปุ่นเสี่ยงเป็นอาชญากรและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นคุณคิดว่านักกีฬาเป็นอาชีพได้จริงๆหรือไม่ด้วยการติด Hashtag Tonight Thailand และทาง Facebook Voice TVฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจออินเทอร์วิวนะคะวันนี้คุณช่ออยู่กับเราค่ะแล้วคุณช่อนะคะก็เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อ2ทุ่มนี้เองนะคะมาพร้อมกับเรื่องสดๆเลยค่ะนั่นก็คือไปดูกันนะคะว่าเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์นะคะซึ่งขาดแคลนน้ำจืดด้วยนะคะต้องซื้อน้ำมาสำหรับการบริโภคนะเขาจัดการน้ำกันอย่างไรค่ะคือในขณะที่เรากำลังพูดถึงภัยแล้งและสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงภัยแล้งในอาเซียนไปเราไม่ได้พูดถึงสิงคโปร์เลยนะคะผู้ชมว่าเป็นประเทศที่เผชิญภัยแล้งทั้งที่จริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเผชิญปัญหาหนักหน่วงมากๆทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ภัยแล้งคือนึกภาพนะคะว่าสิงคโปร์เป็นเกาะที่ขนาดใหญ่กว่าภูเก็ตเพียงแค่เล็กน้อยและมีฝนตกชุกตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ปลายแหลมคาบสมุทรมาลายูใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตฝนเขตมรสุมแต่เมื่อฝนตกหนักมากๆแต่ไม่มีพื้นที่เก็บน้ำเนี่ยปัญหาก็คือพอฝนตกปุ๊บเกิดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ตลอดเวลานะคะในสมัยสัก 30-40 ปีที่แล้วแล้วก็พอไม่มีฝนก็จะเกิดน้ำแล้งคือไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้เลยเพราะท่วมเสร็จแล้วก็ไหลลงทะเลแล้วก็จบกันไปนะคะเจอก็เลยมีการแก้ปัญหากันอย่างชาญฉลาดมากๆจนทำให้ทุกวันนี้นะคะผู้ชมในขณะที่เราประสบภัยแล้งกันอย่างหนักหนาสาหัสสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเขาจัดการน้ำอย่างไรทำให้ตอนนี้น้ำท่วมก็ต้องเรียกว่าโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นยกเว้นเป็นพายุเข้าจริงๆแล้วก็ท่วมแป๊บเดียวและระบายลงได้อย่างรวดเร็วและน้ำแล้งเนี่ยก็เรียกว่าไม่เคยถึงขั้นมีการต้องปันส่วนน้ำกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเขาจัดการน้ำยังไงนะคะมันเป็นเรื่องยาวมากประวัติศาสตร์น้ำของสิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะพูดให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าน้ำที่อยู่ในสิงคโปร์ที่เขาใช้กันเนี่ยนะคะมันมีน้ำจากอะไรบ้างเราก็จะได้นึกภาพออกว่าเออแล้วเขาบริหารจัดการยังไงถึงทำให้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเลยนะคะน้ำจากสิงคโปร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า four national taps ก็คือน้ำก๊อกเนี่ยนะคะมีอยู่4น้ำด้วยกันคือมีก๊อก4ก๊อกที่เปิดไหลเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ก๊อกแรกธรรมชาติมากน้ำฝนฟังดูเหมือนจะธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขามีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะถึง17แห่งทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็ปรับปรุงจากธรรมชาติแล้วขุดขึ้นมาเลยกินพื้นที่2ใน3ของประเทศลงทุนมากเลยนะคะเรียกว่าเอาจริงเอาจังมากในการที่จะสร้างพื้นที่เก็บน้ำคุณผู้ชมเกาะสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีเมืองแค่ริมๆนะคะแต่ว่าตรงกลางเนี่ย
ทั้งหมดเป็นเขตป่าเป็นเขตที่จะเอาไว้เป็นต้นน้ำลำธารและในเมืองของเขาเองมีอ่างเก็บน้ำอยู่ในเมืองเลยคือแถวมารีนาเบย์เองเนี่ยที่เป็นมีเมอร์ไลออนเนี่ยนะคะตรงนั้นคืออ่างเก็บน้ำเหมือนกันคือเป็นแม่น้ำธรรมชาติแต่เขาสร้างประตูน้ำขึ้นมากั้นระหว่างแม่น้ำสิงคโปร์กับทะเลและตรงนั้นซึ่งเป็นปากแม่น้ำเลยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากๆแล้วก็สามารถควบคุมทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งได้ด้วยนะคะอันนี้คือเราพูดถึงน้ำฝนอันดับที่สองมันคือน้ำนำเข้าทำไมถึงต้องมีน้ำนำเข้าเมื่อสักครู่พี่แขกพูดไปแล้วนะคะว่าถึงขั้นต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศเขาซื้อจริงๆค่ะเขาทำสัญญากับประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านใกล้เคียงจริงๆก็คืออดีตประเทศเดียวกันนะคะพอแยกประเทศแล้วเนี่ยก็มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำกับรัฐจะหอหรือว่ารัฐยะโฮของมาเลเซียมีการสร้างท่อส่งน้ำแบบท่อส่งน้ำมันเลยค่ะเป็นแบบไพป์ไลน์แต่ว่านี่เป็นวอเตอร์ไลน์นะคะส่งน้ำจากยะโฮมาสัญญาเนี่ยเขาหมดไปแล้วครั้งหนึ่งและตอนนี้ต่อไปถึงปี2061แต่ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ติดป้ายประกาศทั่วประเทศทุกคนรู้กันแล้วว่าประชาชนเอ๋ยปี2061เราจะไม่มีน้ำจากยะโฮอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีการจัดการน้ำอย่างคุ้มค่ามากๆที่ไม่มีนี่เพราะว่ายะโฮจะเลิกขายน้ำให้สิงคโปร์ใช่ค่ะคือหมดสัญญาไปแล้วรอบหนึ่งนะจำปีไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามีการต่อสัญญารอบที่2ไปถึงปี2061คือฟังดูเหมือนจะยาวไกลแต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมการไว้นะคะเพราะว่าการจัดการน้ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นซูเปอร์เมกะโปรเจกต์ยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงนะคะเพราะฉะนั้นนำมาสู่น้ำอันดับที่3ที่4คือก๊อก3กับก๊อก4ค่ะคุณผู้ชมน้ำฝนมีอ่างเก็บน้ำ17อ่างพื้นที่2ใน3ของประเทศน้ำนำเข้าจะหมดอยู่ภายในปี2061และน้ำฝนก็เอาแน่นอนไม่ได้ถูกไหมคะนำมาสู่น้ำที่3กับน้ำที่4น้ำที่3ก็คือน้ำที่กลั่นจากน้ำทะเลครับผมฟังดูเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และแพงมากนะในโลกนี้ก็มีทางที่ดีเขาทำได้นะตรงนี้เขาทำได้และเขาทำแล้วค่ะเพราะว่าน้ำที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือมาจากการสกัดน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดแล้วก็มาใช้ได้นะคะแต่ว่าที่เป็นที่ฮือฮาสำหรับต่างชาติทั่วโลกจริงๆแล้วเขาใช้เป็นแบบอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า new water น้ำอันดับ4ค่ะคุณผู้ชมน้ำจากน้ำทะเลเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าที่น่าประทับใจก็คือน้ำ new water เอามาจากท่อน้ำทิ้งค่ะเขาเรียกว่าเป็นน้ำ recycleคือจริงๆแล้วถ้าพูดตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์น้ำในโลกอยู่ทั้งโลกเป็นน้ำรีไซเคิลคือหมายถึงว่ามันก็วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าในสิงคโปร์มันรีไซเคิลจริงๆเหมือนเรารีไซเคิลขยะค่ะคือเขาเอาน้ำจากท่อน้ำทิ้งในบ้านเราเนี่ยค่ะน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำที่เป็นจากโถส้วมของคุณผู้ชมอุจจาระปัสสาวะเขาสามารถกลั่นจนออกมาเป็นน้ำที่เรากินได้ค่ะเดี๋ยวนะคุณช่อแล้วคนจะทำใจดื่มได้ไหมดิฉันดื่มมาแล้ว แล้วก็เป็นน้ำที่รสชาติปกติ เขาจะมีขายเลยนะคะใครที่ไปที่สิงคโปร์อาจจะไม่ได้วางขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ว่าในพิพิธภัณฑ์น้ำหรือว่าในมารีนาบาราชซึ่งเป็นประตูน้ำใหญ่กั้นทะเลกับแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็มีตัวแกลเลอรี่เกี่ยวกับน้ำเยอะมากเนี่ยก็จะมีน้ำ New Water ขายแล้วก็เป็นน้ำขวดแบบที่คุณผู้ชมสามารถกินได้แต่ว่าค่ะคุณช่อต้นทุนในการทำน้ำรีไซเคิลที่เอามาจากน้ำทิ้งน้ำเสียเพื่อให้กลายมาเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ดื่มได้เนี่ยต้นทุนมันสูงมากไหมคุณช่อมันเคยสูงเช่นเดียวกับน้ำทะเลที่กลั่นมาเป็นน้ำจืดมันเคยสูงนี่ฉันถามสิ่งนี้สิ่งเดียวเลยกับนักประวัติศาสตร์ผังเมืองของสิงคโปร์นะซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเขาจะมีข้อเสนออะไรให้ประเทศไทยนะแต่เขาบอกว่ามันเคยแพงแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกลงแล้วเพราะว่ามันมีการทำไงคะแล้วก็พัฒนาพอพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งถูกลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในระดับที่สิงคโปร์ทำได้อย่างสบายและเขาบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยในอนาคตก็จะสามารถทำได้เหมือนกันคือตอนนี้มันอาจจะแพงเกินไปสำหรับประเทศที่ยังพอจะมีน้ำจากตรงอื่นที่จะบริหารได้อย่างประเทศไทยแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้และอากาศแปรปรวนขนาดนี้สุดท้ายแล้วทุกประเทศก็ต้องหันมาพึ่งน้ำเค็มเพราะเชื่อไหมคะว่าน้ำในโลกนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นน้ำเค็มนะคะมีแค่ 0.02% เท่านั้นเป็นน้ำจืดที่เราสามารถเอามาใช้บริโภคได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปพึ่งพาน้ำเค็มเนี่ยแหละค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆปุ๊บคุณก็คิดว่าเอาฉันจะตั้งโรงงานกลั่นน้ำนิวคอนเทอร์จากอุจจาระปัสสาวะน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทำน้ำกินอย่างเดียวคือน้ำกินเนี่ยเขาทำให้เห็นว่าถึงระดับนี้ได้แต่ว่าน้ำนิวคอนเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว
เอามาใช้ในการรดน้ำต้นไม้เอามาใช้ในการล้างถนนเอามาใช้ในการหล่อเย็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้แต่ก็มีส่วนเล็กๆที่เขาเอามาทำให้กินได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมมันใช้เวลากี่ปีรู้ไหมคะมันไม่ใช่5ปีมันไม่ใช่10ปีและมันไม่ใช่20ปีนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-40 ปีเรียกว่าอายุเท่าประเทศสิงคโปร์ค่ะค่ะคือโครงการจัดการน้ำเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงมันไม่ใช่การจัดการแค่ว่าอ่าวสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวสร้างโรงกลั่นน้ำเราสร้างท่อส่งน้ำจากตรงนี้ไปตรงนี้เราสร้างคลองจากตรงนี้มันคือการดูแลทั้งระบบเลยนั่นก็คือว่าคุณต้องมีพื้นที่ต้นน้ำเท่าไหร่ที่เป็นพื้นที่สีเขียว คุณต้องมีอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงไหนบ้างสิงคโปร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีอ่างเก็บน้ำอยู่ในเมืองอย่างที่บอกว่าอย่างมารีนาเบย์แล้วคุณจะต้องทำแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดยังไงมันถึงจะสามารถทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันโฟลว์ไปด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากสิงคโปร์เนี่ยนะคะอย่างย่นย่อซึ่งเราจะพูดต่อกันอย่างเต็มๆในวันพรุ่งนี้นะคะว่านักวิชาการนักประวัติศาสตร์ผังเมืองที่เขาเป็นคนแบบดูภาพรวมของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเสนออะไรให้เราสรุปง่ายๆวันนี้คุณผู้ชมอยากตามต่อไปก็คือว่ามันต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐที่จะทำเรื่องนี้จริงๆและทำในระยะยาวไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ยกเลิกไปคือถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลคุณยังจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ต่อไปซึ่งสิงคโปร์พูดได้เพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนรัฐบาลเลยในทางปฏิบัตินะคะนี่คุณชอบกำลังจะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่านโยบายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะจริงๆแล้วรัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจและฉลาดเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบสิงคโปร์ก็คือมีความสามารถเบ็ดเสร็จในการเวียนคืนที่ดินตรงนี้ทำโครงการตรงนั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีเงินและใช้เงินอย่างฉลาดเนี่ยสุดท้ายออกมาเป็นอย่างสิงคโปร์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเท่าสิงคโปร์และอาจจะไม่ได้ผูกขาดอยู่ตลอดเวลาแบบสิงคโปร์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำได้และจะต้องทำจริงๆเนี่ยก็คือการสร้างคอมมิตเมนต์หรือว่าความมุ่งมั่นตั้งแต่จริงๆของรัฐบาลแล้วก็บวกกับภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยทำงานประสานกันซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำในการจัดการน้ำไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำแล้งแบบสิงคโปร์เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะคะแขกเชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแม้ว่าจะไม่มีเสถียรภาพแต่ว่าถ้าหากว่าโครงการมันดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการโครงการนั้นก็จะต้องถูกดำเนินการต่อไปอยู่นั่นเองนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจเท่านั้นถึงจะดำเนินเมกะโปรเจกต์แบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะเรามาฟังคุณช่อเล่าเรื่องการจัดการน้ำในประเทศสิงคโปร์กันต่อช่วงหน้าค่ะไปคุยกันเรื่องนักกีฬาอาชีพกันนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงอินเทอร์วิวนะคะคุณต่วยบอกว่าผลการสำรวจเนี่ยบอกมาว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะประกอบอาชีพเป็นนักกีฬากันมากขึ้นก็คงจะมาจากความเย้ายวนนะคะทางรายได้ของนักกีฬาอาชีพต่างๆใช่ไหมคะคุณต่วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะอธิบายความหมายก่อนละกันนะคำว่านักกีฬาอาชีพว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กมาคุยกับเราใช่ไหมคะวันนี้เราถามคุณผู้ชมว่านักกีฬานั้นสามารถที่จะเป็นอาชีพได้จริงๆหรือไม่นะคือต้องอธิบายว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยคือหมายความว่าเป็นนักกีฬาที่รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬาหรืออาจกล่าวได้ว่าดำรงชีพด้วยการเล่นกีฬาด้วยนะครับผมและเขาบอกว่ามันมีการแบ่งแยกระหว่างการเล่นกีฬาสมัครเล่นกับการเล่นกีฬาอาชีพและเดี๋ยวเราจะคุยต่อนะพี่แขกแต่ขออินโทรดักชันนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งแยกนี้มันเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะคือการแบ่งแยกระหว่างนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพในช่วงศตวรรษที่19นะนี่มีประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังด้วยมีการพระราชบัญญัติโรงงานนะครับค.ศ.1844แล้วก็บัญญัติว่าให้หยุดงานครึ่งวันเพื่อไปเล่นกีฬานะครับนักกีฬาซึ่งเป็นชนชั้นกรรมอาชีพแม้ฝีมือดีแต่ไม่สามารถเล่นกีฬาได้ดีมากเพราะว่าคือต้องทำงานควบคู่ไปด้วยสโมสรกีฬาบางแห่งเลยผลักดันให้จ่ายเงินให้กับผู้เล่นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานแต่หันมาเล่นกีฬาเต็มเวลาแทนทำให้เงินนั้นกลายเป็นผลประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพที่ได้รับแลกกับชั่วโมงการเล่นกีฬาคือยิ่งเล่นได้ดีคุณก็จะยิ่งได้เงินมากนะครับและเขาก็บอกว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือว่ากีฬาบางประเภทเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกชนชั้นแต่อีกฝ่ายก็เห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นเรื่องของชนชั้นสูงการเล่นกีฬาอาชีพจะทำลายนะเพราะบอกว่าcontrain spirit คือจิตวิญญาณของการเป็นสุภาพชนของมือสมัครเล่นหมายถึงการเล่นกีฬาเพราะความรักในกีฬาเพื่อไม่ใช่ผลประโยชน์อื่นใดแต่ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปในอีกร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่เล่าแบบสั้นแล้วครับพี่แก่ก็สมกับเป็นป
ประเทศอังกฤษนะคะตอนแรกๆก็กลัวว่าถ้าคนไปหันไปเล่นกีฬาเพื่อเงินเนี่ยจะกลายเป็นกีฬาจะไม่ใช่ยาวิเศษละจะกลายเป็นเรื่องของเงินทองแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งทุนนิยมได้ใช่ไหมคะคุณตุ๋ยค่ะทีนี้เราก็เลยจะบอกทีนี้เขาก็บอกว่ากีฬาบางประเภทยังคงมีการแบ่งแยกระหว่างกีฬาสมัครเล่นกับมืออาชีพอย่างเช่นกอล์ฟและมวยและเมื่อสักครู่พี่แขกพูดถึงว่าโอ้โหอาชีพนักกีฬาทำรายได้ดีและผมยังบอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงท็อปนิวว่าพี่แขกขอโทษนะฮะนักกีฬาที่ได้รับเงินเดือนตอนเนี้ยมากกว่า CEO บางบริษัทด้วยซ้ำเป็นบริษัทมหาชนด้วยซ้ำนะพี่แขกและเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะฮะพี่แขกไปดูกันเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะเราเคยคุยเรื่องของไทยพรีเมียร์ลีกในเชิงเศรษฐกิจไปแล้วว่ามันทำรายได้ต่างๆและรวมทั้งไทยพรีเมียร์ลีกมันก็เลยเกิดตลาดซื้อขายนักเตะเกิดขึ้นใครมีฝีมือดีคุณก็จะได้รับการเรียกว่ามีการเสนอต่อรองจากสโมสรฟุตบอลต่างๆแต่เราเคยคุยในอินเทอร์วิวไปแล้วนะว่าไทยพรีเมียร์ลีกรายได้และกำไรยังสวนทางกันอยู่นั้นแต่ค่าตัวนักฟุตบอลไปดูคนแรกครับเราไปข้อมูลจากสยามสปอร์ต .co.th นะก็คือสยามสปอร์ตซินดิเคตเนี่ยแหละ10นักเตะไทยที่มีค่าเหนื่อยแพงสุดของไทยพรีเมียร์ลีกในปี2014 1ธีรศิลป์แดงดานะครับจาก SCG เมืองทอง 350,000 นะครับสุรัตน์สุชาซึ่งเป็นอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 207,000 นะครับแต่สกอนทองเหลา 250,000 จิรเทพวิโนไทยเพื่อนตำรวจ 240,000 นะครับธีรธรบุญมาทานบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 230,000 บาทนี่คือค่าตอบแทนต่อเดือนนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้ง6พิภพอ่อนโมนะครับจากชลบุรี FC 220,000 บาทพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับเชียงรายยูไนเต็ด 200,000 บาทอภิภูนะครับสุนทรพนาเวศโอสถสภา M150 180,000 บาทสมปองสอแลบนะครับจากแบงคอกยูไนเต็ด 175,000 บาทและพานุพงษ์วงศาอยู่สุพรรณบุรี FC 170,000 บาทแต่ว่าตอนนี้อาจจะแพ้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับผมนั่นก็คือผู้ที่มานะครับผมนั่นก็คือลืมชื่อกระทันหันขอไปคุณผู้ชมหมายถึงแขกรับเชิญของเราในไม่ใช่แขกรับเชิญนะนอกเหนืออีกท่านหนึ่งนะชาลีแซปปุยซึ่งค่าตัวสูงมากตอนนี้อาจจะเรียกแพงที่สุดก็ว่าได้นะที่เราคุยกันไปในช่วงท็อปนิวส์นะคะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นตัวอย่างแค่นักกีฬาฟุตบอลนะคะคุณตุ๋ยเราจะเห็นว่านักกีฬาประเภทอื่นก็อาจก็มีรายได้สูงไม่แพ้กันนะคะนักเทนนิสนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตอนนี้ก็ถูกซื้อตัวไปเล่นในหลายๆประเทศเลยนะคะแต่ว่าคุณตุ๋ยก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาก่อนที่จะติดทำเนียมนักกีฬาค่าตัวสูงเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องการการลงทุนลงแรงแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็แบบอุ๊ยโตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลเอาลูกบอลมาเตะ 2-3 ทีแล้วทุกคนจะกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติได้มันต้องการอะไรคุณตุ๋ยแต่ละกีฬาแล้วแขกก็รู้สึกว่าอย่างกีฬาขี่ม้าอย่างเงี้ยคุณตุ๋ยลูกตาสีตาสาคุณจะเป็นนักกีฬาขี่ม้าไปแข่งทีมชาติกับเขาได้ไหมม้าละตัวนึงตั้งหลายล้านมันต้องการการลงทุนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเป็นกีฬาว่ายน้ำโคตรกว่าที่พ่อแม่คู่หนึ่งอ่ะคุณตุ๋ยจะปั้นเด็กสักคนหนึ่งปั้นลูกของตัวเองมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยแขกเคยรู้จักพ่อแม่ที่เขาปั้นลูกมาแบบเนี้ยพ่อแม่ต้องเสียสละเยอะมากนะคุณตุ๋ยคือเสียสละทั้งแรงกายแรงใจคือแขกเห็นพ่อแม่จะต้องตื่นกันตีสามตีสี่อ่ะคุณตุ๋ยเพื่อที่จะไปส่งลูกซ้อมดูแลการซ้อมของลูกแล้วในการแข่งขันแต่ละขั้นตอนจนกว่าคุณจะไปถึงฝันฝั่งฝันว่าคุณจะไปติดทีมชาติหรือคุณจะได้เป็นนักกีฬามืออาชีพอ่ะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตะเวนแข่งอ่ะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กมีพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จในอาชีพกีฬา คือพ่อแม่ต้องมีความพร้อมคุณต้องมีโอกาสมีความรู้ในการจะเข้าถึงโค้ชที่มีความสามารถถูกไหมคะคุณตุ๋ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกีฬาบางประเภทกอล์ฟเทนนิสว่ายน้ำขี่ม้าอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องมีต้นทุนพ่อแม่จะต้องไปศึกษาเรื่องโภชนาการอีกคุณตุ๋ยเพราะว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่ลูก5ขวบ6ขวบ7ขวบลูกจะกินอะไรเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นเหล่านี้จะต้องถูกออกแบบมาหมด คุณต้องซื้อวิตามินให้ลูกกินยังไงคุณจะต้องหาอาหารเสริมให้ลูกกินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลับตาตื่นฝันตื่นแล้วกลายเป็นนักกีฬาเลยมันมีการลงทุนเขาบอกว่าอย่างกรณีของไทเกอร์วูดนะคะครับผมมาดูนะคะเขาบอกว่าจะต้องฝึกฝนอย่างถูกวิธีตั้งแต่เด็กนะคะพรสวรรค์ของเขาเองเนี่ย
อย่างเดียวไม่พอเขาฝึกซ้อมทุกวันวันละ8ชั่วโมงเหมือนชั่วโมงการทำงานนะคะเหมือนทำงานเลยแล้วจะต้องไปบวกกับความสามารถของโค้ชนะคะซึ่งคิดว่าจะต้องมีโค้ชหลายแบบทั้งโค้ชตีไกลโค้ชพัดลงหลุมโค้ชฟิตเนสโค้ชฝึกสมาธิไม่ได้ใช้โค้ชคนเดียวนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ต้องมีคนเลือกให้อีกว่าจะต้องเลือกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเตรียมการเยอะกว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่มันจะมีกีฬาอีกประเภทหนึ่งคุณตุ๋ยที่ดูเหมือนว่าเป็นที่แสวงหาโอกาสของเด็กจนๆได้เหมือนกันอย่างคุณบัวขาวอย่างเงี้ยนี่ก็เด็กจนจากชนบทเลยเนาะแล้วก็วันหนึ่งก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีเลยจากความสามารถพรสวรรค์นะคะของอาชีพเขาเรียกว่าการชกมวยเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเส้นทางของการจะเข้าสู่ความเป็นนักกีฬามืออาชีพเนี่ยมันคงหนึ่งมันไม่ง่ายแน่ๆละแล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็นนักกีฬามืออาชีพเนี่ยก็คงต้องดูว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราฝ่ายเดียวไหมคุณตุ๋ยว่าสำหรับแขกนะแขกคิดว่าบางทีมันไม่ใช่การตัดสินใจของคนที่เป็นมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นเรื่องการวางแผนอนาคตจากพ่อแม่หรือเปล่าคุณตุ๋ยคือสมมติว่าเด็ก6ขวบอ่ะเขาคงไม่คิดว่าเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแต่พ่อแม่บอกว่าเอาล่ะฉันวางแผนอนาคตของลูกว่าฉันจะให้ลูกของฉันหรือฉันจะให้ลูกของฉันเป็นนักเทนนิสแบบคุณพราดอนฉันจะให้ลูกของฉันเป็นนักว่ายน้ำไปแข่งโอลิมปิกให้ได้แล้วพ่อแม่ก็เริ่มทำงานตั้งแต่ลูกอายุอาจจะ 3-4 เดือนจับโยนลงสระว่ายน้ำเลย มันก็มี2แบบแล้วก็จะมีแบบฟลุกปลาเกียวบัวขาวไม่รู้ฟลุกหรือเปล่านะคะคือพรสวรรค์แต่ว่าไม่ได้มีพ่อแม่ถากถางแผ้วถางหนทางให้ว่าจะนำไปสู่ความมีชื่อเสียงในฐานะนักกีฬาครับการจะเป็นนักกีฬาก็ยากแล้วการที่คุณจะประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาแล้วมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆแต่การที่คุณจะรักษาไว้ตลอดเพราะอย่างหนึ่งคือพี่แขกวงจรอาชีพการทำเป็นนักกีฬานั้นสั้นนะครับผมอย่างเช่นเคสที่เป็นเคสคลาสสิกอย่างเช่นคุณรัตนพลสวรพินซึ่งเป็นอดีตแชมป์มวยโลกอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือขายบะหมี่เกี๊ยวหรือต้องมาขายซีดีอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าอาชีพการเป็นนักกีฬานั้นคือมันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายอย่างเหมือนบางทีลูกกลมๆหรือการแข่งขันด้วยสุขภาพร่างกายเพราะว่าอาชีพนักกีฬามันจะเริ่มในอายุน้อยถูกไหมพี่แขกและพอประมาณ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยหมดอายุละมันจะหมดช่วงอายุการทำงานแล้วดังนั้นเราอาจจะเห็นอย่างเช่นคุณสมรักคำสิงหรือคุณขาวทรายแกลเล็กซี่หรือคุณสามารถพยาอรุณก็ต้องผันตัวเป็นโค้ชไหมอย่างคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองทำค่ายมวยเองหรือว่าผันตัวเข้าสู่วงการการแสดงอย่างเงี้ยครับพี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนักกีฬาไทยที่คุณตุ๋ยพูดมาเนี่ยคือบางคนไม่สามารถเมนเทนนะคะหรือดูแลรักษาเงินทองที่ตัวเองหามาได้ในช่วงพีคๆของอาชีพมันมีอาชีพหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วประกบติดกับนักกีฬามืออาชีพเลยนั่นก็คือนักกีฬาต้องการผู้จัดการที่มีความสามารถหรือต้องการเอเจนต์ที่มีความสามารถซึ่งเอเจนต์เหล่านี้นะคะจะดูแลผลประโยชน์ของนักกีฬารวมทั้งคอยเป็นโค้ชของการลงทุนทางอนาคตที่จะไม่ต้องไปเมื่อร่างกายหมดอายุของการเล่นกีฬาแล้วก็ยังจะมีทรัพย์สมบัตินะคะให้บริหารต่อไปได้อีกแต่ว่าของไทยเราแค่ไม่แน่ใจว่าเรามีอาชีพเอเจนต์ของหรืออาชีพตัวแทนของนักกีฬาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าช่วงหน้าครับเราต้องโปรยไว้แบบนี้เลยครับเพราะว่าช่วงหน้านั้นเมซี่เจนะครับผมชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งของไทยตอนนี้จะมาบอกเรานะครับว่าแล้วอาชีพนักกีฬาเนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพได้หรือไม่เดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนกับเราครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วง In Your View ที่เราจะอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมค่ะครับแล้ววันนี้เราถามคุณผู้ชมนะว่าคุณคิดว่านักกีฬาเป็นอาชีพได้หรือไม่อ่ะไปดูความเห็นของผู้ชมนะครับคุณพานุพัฒน์ธรนะครับรองสมบัตินะครับบอกว่าส่วนนักกีฬาอาชีพเป็นยากไหมก็แล้วแต่ประเภทครับบ้านเราเด็กบ้านนอกยากจนก็เป็นนักมวยไทยอาชีพกันตั้งแต่น้อยส่วนไปแล้วจะประสบความสำเร็จร่ำรวยอันนี้โคตรยากนะครับอย่างที่พี่แขกได้คุยไปแล้วในช่วงinterview ในช่วงแรกนะครับคุณไกรวุฒิไกรนะครับชัยวิไลนะครับบอกว่าเป็นได้แต่ยากมากที่คนคนหนึ่งจะไปถึงจุดนั้นได้ผมว่าอย่าว่าแต่อาชีพนักกีฬาทุกอาชีพนะครับพี่แขกเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่
ใครที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับคุณธนการพันวาจาบอกเป็นได้แต่ต้องส่งเสริมตั้งแต่เล็กและเลือกเป็นประเภทไปว่ากีฬาไหนที่สามารถเป็นอาชีพได้เพราะมีกีฬายอดนิยมเท่านั้นที่จัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องเช่นเทนนิสแบดมินตันสนุกเกอร์กอล์ฟฟุตบอลนะครับหลังจากอายุเริ่มเยอะก็สามารถผันตัวเป็นผู้ฝึกสอนหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬานั้นได้นะซึ่งล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยเราคุยไปในช่วงท็อปนิวนั้นมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพเพื่อจะสนับสนุนกีฬา13ประเภทในปัจจุบันให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างจริงจังด้วยแล้วอีกเรื่องนึงที่เราไม่ได้คุยในรายละเอียดนะก็คือเรื่องโรงเรียนกีฬาใช่ไหมคะคุณตุ๋ยซึ่งจับเป็นช่องโรงเรียนกีฬาที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นช่องทางให้สำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ว่าไม่พ่อแม่ไม่อาจจะทุ่มเททรัพยากรให้ได้มากอย่างที่เป็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนทางนึงซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะได้ประกอบอาชีพเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่วันนี้นะคะเรามีตัวอย่างนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จในสายกีฬาอาชีพฟุตบอลนะคะนั่นก็คือคุณชนาธิปสงกระสินจากสโมสร BC เทโรศาสนานะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องทักทายกันก่อนนะคุณผู้ชมหลายคนก็จะถามว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับผมและได้กลับไปซ้อมกลับไปเล่นบ้างหรือยังครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็กายภาพเกือบทุกวันเลยครับเพราะว่าเหมือนผมก็กำตึกมาหนักอะไรเงี้ยก็เหมือนได้พักไปในตัวครับก็ไม่ได้เจอซีเรียสอะไรสักหน่อยครับผมในช่วงฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเมซิเจก็เป็นรุ่นน้องของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผมนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยนะครับว่าในสายตาของเจเองเนี่ยมองว่านักกีฬาเนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเราได้หรือไม่ครับผมก็ผมมาถึงตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นทุกคนเป็นทุกทีมเป็นมืออาชีพแล้วคนแบบมีสนามเป็นของตัวเองมีโค้ชมีอะไรที่แบบวางรากฐานไว้เป็นแบบมืออาชีพจริงๆอะไรเงี้ยครับผมว่าต้องขอบคุณสมาคมแล้วก็ขอบคุณทุกสโมสรเลยดีกว่าที่แบบช่วยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลทุกคนอะไรเงี้ยทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่ากว่าจะฝ่าฟันมาถึงวันที่มีสนามมีสมาคมมีใครต่อใครสนับสนุนเนี่ยค่ะผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างพ่อแม่ต้องทุ่มเทให้มากน้อยแค่ไหนคะก็ผมซ้อมบอลตั้งแต่4ขวบครับก็พ่อแม่เหมือนแบบทุ่มเทกับผมมากเลยนะจนกว่าจะถึงทุกวันนี้มันก็ยากกันทุกคนมักจะมองแต่ผลสำเร็จแต่ไม่เคยมองเบื้องหลังของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเลยเนี่ยมันก็แบบถนนมันไม่ได้เรียบทุกเส้นทางครับมันก็ต้องแบบมีขรุขระบ้างอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงไหมคะถึงความลำบากยากเข็นกว่าจะมามีวันที่สำเร็จเรื่องรองแบบนี้นะคะผ่านความทุกข์ยากอะไรมาบ้างสำหรับน้องๆที่ดูรายการอยู่นะคะจะได้แชร์ประสบการณ์กันค่ะผมไม่ใช่นักกีฬาผมไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวที่จะซ้อมหนักอะไรเงี้ยผมว่าการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีก็ต้องซ้อมไม่งั้นจะเก่งได้ไงครับเราต้องซ้อมให้หนักอันไหนที่เราขาดเราต้องเติมผมกับคุณพ่อเหมือนแบบซ้อม2ต่อ2ทุกวันซ้อมไม่ดีก็โดนตบอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อนี่คือเป็นโค้ชของเราเลยถูกไหมครับผมตั้งแต่เด็กใช่ครับครับแล้วทำไมถึงเอ๊ะในเมื่อเราก็ถูกพ่อว่าพ่อแรงต่างแล้วทำไมเราถึงไม่ถอดใจอาจหรือเอ้ยกลับไปเล่นเป็นเด็กดีกว่ารวมทั้งคือต้องบอกว่าถ้าอ่านประวัติของเจเองเนี่ยก็จะพบว่ามันต้องมีการเกิดการย้ายโรงเรียนเกิดมีชีวิตต่างๆที่มันไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบผมเติบโตมาคุณพ่อจับเล่นฟุตบอลเลยเราไม่ได้แบบมีโอกาสเล่นแบบเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบื่อครับซ้อมทุกวันเช้าเย็นเลยพอไม่ถูกใจก็โดนตบอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบไม่เข้าใจว่าซ้อมหนักไปทำไมแต่พอโตมามันใช้ได้จริงครับอย่างปกติแล้วนะสิ่งหนึ่งที่คนจะพูดถึงเจก็คือว่าเอ๊ะตัวรูปร่างที่เล็กเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นกีฬาของเราไหมครับผมตั้งแต่เด็กหรือว่าจนมาถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อก่อนผมว่าอาจจะมีบ้างเพราะว่าพอตอนเล็กอะฟุตบอลเหมือนแบบต้องใช้แบบตัวใหญ่พอตัวเล็กเราก็แบบยังไม่รู้จักเรียนรู้วิธีการเล่นเรามีเบสิกจริงแต่เรายังไม่รู้จักวิธีการเล่นฟุตบอลให้เป็นอะไรเนี่ยพอโตมาหน่อยเราก็เรียนรู้มีประสบการณ์มันก็จังหวะไหนเราควรที่จะเล่นอย่างนี้จังหวะไหนเราควรที่จะเล่นแบบไม่ให้เจ็บอะไรครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะรูปร่างไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะแต่เดี๋ยวขอกลับมาที่เส้นทางของการเข้ามาสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่คุณชนาธิปเล่าแล้วนะคะว่าซ้อมฟุตบอลหนักมากจนแทบจะไม่มีชีวิตวัยเด็กที่ได้วิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปนะคะกับคุณพ่อนอกจาก
ซ้อมหนักมากแล้วนะคะการวางแผนนะคะอยากจะให้เล่านิดนึงเพราะว่าความสำเร็จนี้คงไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะคะคุณพ่อกับคุณชนาธิปนะคะวางแผนยังไงคะอย่างสมมติว่าพออายุเท่านี้จะทำอะไรพออายุเท่านี้จะไปศึกษาเรื่องอะไรพออายุเท่านี้จะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือตอนนี้เหมือนวางแผนคุณพ่อวางแผนให้เป็นข้าราชการนะครับค่ะเพื่อแบบถ้าเผื่อแบบเราเลือกฟุตบอลก็อยากให้มีอาชีพอะไรที่มันมัดคงกับเราอะไรครับตอนนี้เจเองก็เป็น10ตำรวจตรีชนาธิปสงกระสินด้วยแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการตรงนี้ค่ะแต่อยากถามถึงย้อนถึงตอนเป็นเด็กอะค่ะตอนที่ตัดสินใจตั้งแต่4ขวบว่าซ้อมฟุตบอลเนี่ยเริ่มหัดเล่นฟุตบอลละคุณพ่อกับคุณชนาธิปหรือว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะได้วางแผนเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลให้ยังไงเช่นพออายุ16จะมาเล่นทีมเยาวชนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนักฟุตบอลทุกคนนะครับค่ะเราต้องมีความฝันคือต้องมีธงติดหน้าอกแล้วก็พอมาวันนึงผมก็เหมือนแบบโตมาก็โดนโรงเรียนหลายโรงเรียนปฏิเสธว่าตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่มาวันนึงผมมีธงติดหน้าอกก็คือเหมือนลบคำสบประมาทไปได้ละนิดนึงเป็นก้าวแรกของเราเลยแล้วก็ก้าวโดดไปติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วผมก็เหมือนว่าต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอะไรเพราะตอนนี้มันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงครับโรงเรียนกีฬานี่ช่วยไปว้าเยอะโรงเรียนกีฬาที่คุณชนาธิปเข้าเนี่ยโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเนี่ยมีส่วนที่ผลักดันให้ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ไหมคะก็ตอนนั้นก็มีส่วนครับเพราะว่าผมอยู่เรียนกินนอนอยู่ที่นั่น2ปีครับแล้วผมก็ย้ายไปเป็นสมิธก็เหมือนแบบอยู่โรงเรียนประจำเลยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างนึงนะครับสอนว่าเรามีเพื่อนสอนว่าเราแบบอยู่ด้วยกันเป็นทีมต้องทำยังไงอะไรทำให้เรามีวินัยมีกำลังใจครับทำอะไรต้องพร้อมกันตื่นนอนซักผ้าอะไรเงี้ยครับครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จหลายคนพอเห็นอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลที่อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกมีเงินเดือนแต่ละเดือนในระดับที่สูงหรือรายได้ต่อปีเยอะมากเจเองนำเงินเหล่านั้นไปบริหารหรือว่ายังไงบ้างครับผมเงินที่ผมได้มาทุกเดือนก็ให้แม่ครับแล้วเงินเวลาถ่ายโฆษณาหรือถ่ายงานก็ส่วนมากจะให้แม่ครับให้แม่เก็บไว้ผมก็แบบอยากมีสนามฟุตบอลของตัวเองอยากมีบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยครับค่ะนั้นเป็นการวางแผนทีนี้ถามคุณชนาธิปต่ออีกนิดนึงนะคะว่าจะมีคำแนะนำให้กับคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะเดินเข้าสู่สายนักกีฬาอาชีพนะคะยังไงบ้างว่าควรจะทำตัวยังไงนะคะควรจะเตรียมตัวยังไงควรจะวางตัวยังไงค่ะครับก็คือการเป็นนักกีฬาก็คือ1ก็ต้องมีวินัย2มีความอดทน3มีความพยายามครับ4ต้องมีเป้าหมายและความฝันผมว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ผมว่าอย่างน้อยคุณก็แบบได้พยายาม อย่างน้อยคุณก็มีความฝันผมไม่รู้หรอกว่าเด็กคนไหนจะไปถึงจุดที่ตัวเองฝันหรือเปล่าเพราะว่าคนเราเกิดมามันก็จะไปถึงความฝันทุกคนมันก็ยากอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเหมือนแบบถ้าเรามีความคิดที่เหมือนกันที่แบบคือชีวิตเราอะชีวิตมนุษย์อะเกิดมามันต้องเป็นมีการแข่งขันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะผมเกิดมาผมไม่แข่งขันในทีมผมต้องแข่งขันในทีมด้วยแล้วต้องแข่งขันที่เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องแข่งขันที่จะลงตัวจริงเลยครับแต่มันไม่ได้แข่งขันที่แบบเราต้องแกล้งกันอิจฉาริษยามันไม่ใช่ครับผมก็เหมือนแบบต้องเป็นผู้นำมาต้องวางตัวให้น้องๆแบบคอยทำตามเพราะว่าน้องๆทุกคนเป็นอนาคตของแต่ส่วนผมมาเป็นปัจจุบันถ้าน้องๆเหมือนแบบโตขึ้นมาน้องๆเก่งน้อยกว่าผมเนี่ยแล้วทีมชาติไทยจะไปไกลได้ไงน้องๆต้องโตมาแล้วน้องๆต้องเก่งกว่าผมไม่ได้อะทีมชาติไทยจะไปไกลครับทีนี้ถามเจนิดนึงว่าตอนนี้นอกเหนือจากเราเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็รวมทั้งเล่นให้กับทาง BC เทโรศาสนาแล้วเรามีความฝันไหมครับอยากจะไปแข่งในลีกต่างประเทศหรือว่าอยากจะเหมือนอย่างเช่นพี่ซิโก้หรือว่าหลายๆคนที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับนั่นคือความฝันของผมครับตอนนี้อนาคตผมอยากไปค้าแข่งต่างประเทศครับแน่นอนครับผมอยากไปแบบเจอโลกภายนอกที่เราไม่เคยเจอนักบอลที่เก่งกว่าเราครับค่ะก็ต้องขออวยพรให้ฝันนั้นเป็นจริงนะคะแล้วก็จะเอาใจช่วยวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แขกและคุณผู้ชมได้ยินอะไรบางอย่างไหมครับจากการสัมภาษณ์วันนี้และผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกประทับใจมากนั่นก็คือว่าทำไมเราจะเก่งเพียงคนเดียวล่ะ
แล้วถ้าเด็กในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องเก่งกว่าเรานะเพื่อที่จะทำให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปไกลในอนาคตเพราะเราบอกว่าทีมฟุตบอลไทยอยากไปบอลโลกอ่ะพี่แขกคือคุณเจพูดดีมากนะคะว่าเราคือปัจจุบันและกำลังจะกลายเป็นอดีตเด็กรุ่นใหม่ต่างหากที่คืออนาคตนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของอินเทอร์วิววันนี้ก็จะมีเรื่องน่าสนใจสั้นๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นข่าวจากดิอินดิเพนเดนต์ค่ะคุณผู้ชมคุณตุ๋ยรู้ไหมคะว่าตอนนี้สถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นนะคะสมกับเป็นสังคมผู้สูงวัยจริงๆนั่นก็คือว่าผู้สูงวัยค่ะประกอบอาชญากรรมในสถิติที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจอ้าวเดี๋ยวในที่แขกบอกว่าญี่ปุ่นมีสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะมาเป็นอาชญากรรมอะไรครับผมเศรษฐกิจญี่ปุ่นแย่มา20ปีแล้วที่เขาเรียกว่าเป็น lost decades ของญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วจากเศรษฐกิจที่แย่ลงนี่เองคุณตุ๋ยนะคะเงินเกษียณอะไรต่างๆนานานะคะสวัสดิการที่จะให้สำหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็พลอยฝืดเคืองตามไปด้วยคุณตุ๋ยแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คดีสถิติคดีอาชญากรรมนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015นะคะคนที่ประกอบอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นคนที่มีอายุสูงกว่า65ปีนะคะมีถึง 23,656 รายในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นวัยโจทั้งหลายซึ่งดูน่าจะเกเรกว่าเนี่ยนะคะวัย 14-19 ปีประกอบอาชญากรรมนะคะมีจำนวนแค่ 19,670 รายเท่านั้นแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ปี1989ที่สถิติของคนแก่นะคะที่มีสถิติการประกอบอาชญากรรมสูงกว่าคนหนุ่มสาวแล้วถ้าไปดูในรายงานของ Bloomberg ค่ะคุณผู้ชมก็จะทำให้เรารู้ว่าสถิติอาชญากรรมของผู้สูงวัยในญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ปี2003ถึง2013เพิ่มขึ้น2เท่าคุณตุ๋ยนะคะปี2011นะคะ 16% ของอาชญากรรมทั้งหมดเป็นอาชญากรรมจากคนแก่ค่ะประเภทอาชญากรรมมีอะไรบ้างเยอะที่สุดคือการขโมยของในห้างร้านต่างๆคุณตุ๋ยนี่น่าตกใจนะว่าเงินไม่พอใช้ถึงต้องไปขโมยของการฆาตกรรมโดยผู้สูงวัยค่ะสูงขึ้น50เท่าคุณตุ๋ยผู้สูงวัยฆ่าใครครับผมไม่ทราบว่าฆ่าใครนะคะแต่เป็นผู้ตายเอาเงินประกันหรือเปล่าเป็นผู้ฆ่านะคะสูงขึ้น50เท่านับจากปี1992นะคะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆก็มาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจก็คงต้องเตือนคนไทยกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้สังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงวัย1แล้วเศรษฐกิจเรากำลังติดลบกันอยู่ทุกวันที่แขกฟังคุณตุ๋ยอ่านข่าวให้ฟังทุกวันในรายการเนี่ยนะคะแล้วก็เวลแฟร์หรือว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ถูกตัดคือปรากฏการณ์ที่เป็นไกลเป็นสังคมสูงวัยที่เขาเรียกว่าเป็นซิลเวอร์สึนามิเนี่ยนะคะมันทำให้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหานี้แล้วมันไปมีผลต่อประชากรในคุกด้วยไงคุณตุ๋ยคือพอมีทำผิดเยอะทำให้ตอนนี้ค่ะประชากรในคุกของญี่ปุ่นนะคะที่อายุสูงกว่า60ปีเนี่ยมีสูงถึง1ใน5ของจำนวนนักโทษทั้งหมดเดี๋ยวคุกนะไม่ใช่บ้านพักคนชรานะครับผมประเด็นนี้หนักกว่าคนแก่จำนวนไม่น้อยตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายอ้าวเพราะอยากจะไปอยู่ในคุกนะคะให้รัฐบาลเลี้ยงเหรอครับผมโปรเฟสเซอร์โคอิชิฮามาอินะคะ ซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ด้านอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยริวโกกุค่ะคุณผู้ชมกล่าวว่าในคุกอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีอาหารมีการดูแลที่ดีในขณะที่นอกคุกไม่มีใครไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณตุ๋ยญี่ปุ่นไม่มีบ้านพักคนชราเหรอคะพี่แขกอันนี้ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าคือในสังคมไทยอ่ะเวลาคือเราพูดตรงๆนะว่าคนชราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของเขาจะมีบ้านแล้วเราก็เคยคุยในรายการนะว่าถ้าจะไปอยู่บ้านบางแคอย่างเนี้ยคุณต้องจองล่วงหน้าอย่างเนี้ยแต่คุณตุ๋ยนึกออกไหมว่าถ้าเราไปอยู่บ้านพักคนชราเราเหมือนถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเราเนี่ยทำความผิดทำความอย่างน้อยมันยังดูเหมือนว่าเป็นเจตจำนงของตัวเองนะไม่ได้ถูกทอดทิ้งอันนี้ฉันแบบฉันขู่ฉันเจ๋งอ่ะฉันขโมยของแล้วถูกจับเข้าคุกลูกหลานไปไหนหมดก็น่าสนใจนะคะคุณตุ๋ยนี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องคิดถึงเรื่องสังคมสูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเราบอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพี่แขกกำลังจะบอกว่าประเทศไทยเราถ้าถึงสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
แล้วไม่เตรียมตัวไม่วางแผนนี่ขนาดเขาเป็นประเทศโลกที่1แล้วแขกคิดว่าคำพูดนี้น่าสะเทือนใจคืออย่างน้อยนะคะในคุกยังมีเพื่อนมีอาหารนอกคุกไม่มีใครคุณผู้ชมวันนี้ Tonight Thailand จบกันแบบดักดักอย่างนี้เลยนะคะเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ